ฮอลล์บอยเซย์ไฮผมปอนไรฟ์การ์ดนะครับก็กลับมาอยู่ในเกมเปสซีเอ็มกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปดูสิ่งก่อสร้างลึกลับนะแล้วผมเชื่อว่าไอ้สิ่งก่อสร้างที่ผมจะพาไปดูเนี่ยผู้เล่นในเกมประมาณร้อยละ90นะครับหรือว่า 90% ผมว่าไม่มีใครสร้างแน่นอนและเป็นสิ่งก่อสร้างที่หลายคนมองข้ามนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคลิปนี้ผมจะมาแบบสั้นๆแล้วก็กระทัดรัดนะฮะวิธีดูสิ่งก่อสร้างก็แน่นอนครับเข้าไปใน My Hometown ตรงนี้นะฮะเอาละพอเรากดเข้ามานะฮะทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราเนี่ยสามารถสร้างอะไรได้มากมายเลยแล้วแต่ละอันมันก็จะมีหน้าที่บทบาทอะไรของมันนะครับแล้วก็ความสำคัญนะครับที่เราต้องกดเข้ามาในหน้าสนามในทุกๆวันก็คือเขาจะมีของแจกเห็นปะเนี่ยพวกเงินพวกไอสายฟ้าตรงนี้นะฮะเนี่ยผมกดเอาไปละแล้วก็พวกที่ฟื้นฟูต่างๆนะครับเราสามารถเข้ามาเอาได้ทุกวันเลยนะแล้วก็จริงๆเราสามารถกดรับทีละหลายๆอันได้นะครับโดยการกดตรงนี้ทุกคนเห็นอันที่เป็นรูปด้านขวาตรงนี้ไหมนี่ๆตรงนี้นี่ๆที่ผมจิ้มให้ดูนะฮะเป็นรูปรถแล้วก็เป็นเหมือนไอกล่องของที่เราเก็บอ่ะพอผมจิ้มอ่ะมันก็จะเก็บให้เราทุกอันเลยนะขอดูนะผมจิ้มปุ๊บเห็นไหมฮะของทุกอย่างเนี่ยก็จะถูกเก็บมาเลยแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีเนี่ยคือเราต้องไปสร้างอันนี้ก่อนนะนี่ distribution hub นะครับนี่เขาก็จะเขียนบอกว่า you can collect all the items produced by your hometown at once ก็คือมันจะมีปุ่มนี้ให้มากดเก็บของภายในครั้งเดียวนั่นเองนะฮะถ้าใครยังไม่สร้างนี่สร้างด่วนเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างมีความสะดวกมากนะครับผมโอเคทีนี้เรามาเข้าประเด็นกันเรื่องของสิ่งก่อสร้างลึกลับนะผมว่าน่าจะมีหลายคนรู้แล้วก็หลายคนไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะโอเคก่อนอื่นนะครับผมจะจิ้มไปตรง vacant plot ตรงนี้นะครับหรือว่าพื้นที่ว่างที่เราจะสามารถก่อสร้างได้นั่นเองแล้วผมก็กดเข้าไปตรง build facility แล้วก็เลื่อนไปอันหลังสุดนะครับนี่ทุกคนเห็นอันนี้ปะ3อันนี้เนี่ย pet supply store car dealer แล้วก็ railway company นะครับผมเชื่อว่าผู้เล่นประมาณร้อยละ90นะครับหรือว่า 90% นั่นแหละไม่มีใครซื้อแน่นอนนะเนี่ยเพราะว่ามันใช้ไอ้เหรียญโทเค็นนะครับตั้ง50เหรียญนะถ้าซื้อหมด3อันเนี่ยมันเสียไป150เหรียญเลยนะก็สะสมไว้เปิดนักเตะเปิดเทรนเนอร์อะไรงี้ดีกว่านะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมากดสร้างให้ดูทุกอันเลยนะว่า3อันเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราสร้างแล้วนะซึ่งตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่256เหรียญนะครับเป็นไงลงทุนไหมคลิปนี้เนี่ยผมลงทุนทำเพื่อเพื่อนๆมากๆนะครับผมโอ้โหจริงๆผมจะเก็บเหรียญเพื่อไปเปิดตัวนะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละนะผมก็ไม่เคยสร้างมาก่อนด้วยนะครับโอเคมันมี3อันใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเตรียมพื้นที่ก่อนนะผมจะสร้างเป็นแถวตรงนี้เลยนะครับนี่ตึ๊ดตรงนี้นะแต่ผมขอเก็บเควินส์ทาวเวอร์ตรงนี้ก่อนปึ๊บโอเคเก็บเข้ากรุไปละแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไปสร้างตรงนี้แทนนะครับมีพื้นที่ว่างอยู่โฮมฟาซิลิตี้เอ้ยแวร์เฮาส์ตรงนี้นะแล้วก็เควินทาวเวอร์นะครับมันยังไม่หมดอายุนะไอของพวกนี้นะครับเนี่ยเขาบอกจะหมดอายุวันที่ตรงนี้นะเห็นไหม30เดือน3ปี2020นะครับเพิ่มค่าเทรนนิ่งตรงนี้อีกบวก1นั่นเองนะอย่าลืมสร้างนะครับโอเคกดปลูกสร้างไปเลยโอเคทีนี้เราจะมาสร้างกันทีละอันเลยนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนนะอันแรกก็คือ Pet Supply Store นะครับนี่อันนี้เขาเขียนว่าไอ้ตรงเหลืองๆตรงนี้ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นสรรพคุณของมันนะครับเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังนะว่ามันสามารถทำอะไรได้นะครับเขาบอกว่า Pet Animals will be playing on the beach in my hometown เขาบอกว่าจะมีพวกบรรดาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาวิ่งตรงชายหาดนะครับผมเนี่ยตรงน่าจะเป็นโซนนี้นะชายหาดของสนามเรานะครับซึ่งปกติอ่ะผมจะเห็นเหมือนมีน้องหมาอยู่ตัวนึงนะที่เหมือนคาบลูกบอลอยู่นะครับแต่ว่าผมเปิดมาตอนนี้ไม่เจอนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองกดสร้างเลยนะแล้วก็มาดูว่าไอ้ตรงชายหาดเนี่ยมันจะมีบรรดาสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยมาอยู่จริงหรือเปล่านะครับ50เหรียญผมกดสร้างเลยครับนี่แล้วก็สามารถสร้างได้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็สร้างได้นะครับนี่ beginner ขึ้นมาแล้วก็ no construction time นะครับไม่มีเวลาในการสร้างนั่นเองเอาละผมกดเลยปุ๊บผมหมุนหามุมก่อนนะสร้างเป็นแนวอะแนวนี้แล้วกันนะครับปึ๊บ complete now โอเค
แล้วก็เรียบร้อยครับ complete ไปแล้วแล้วก็เหมือนจะมีหมุนๆโหลดๆนะโอเคทีนี้ผมจะลองเลื่อนไปดูตรงนี้นะว่ามีบรรดาสัตว์เลี้ยงอุ้ยโอ้โหผมพูดไม่ทันขาดคำครับทุกคนดูผมซูมให้ดูเลยนี่นะครับโอ้โหมีคนจูงพวกน้องหมามาวิ่งจริงด้วยครับโอ้โหแข็งทื่อมากดูท่าวิ่งซื้อปุ๊บมาเลยอ๋อแล้วเหมือนมีห่วงยางตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยผมดูไม่ค่อยออกนะว่าคืออะไรนะครับเป็นเหมือนเด็กๆอะไรงี้หรือเปล่านะครับเล่นห่วงยางอยู่นะโอเคเลยครับเฮ้ยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่ๆๆที่ผมจิ้มให้ดูครับโอ้โหเป็นเหมือนพวกน้องหมานะครับกำลังเตะบอลกันอยู่ครับโอ้โหโอ้อันนี้ผมเพิ่งเห็นจริงๆครับใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้โอ้โหโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะถ้าเกิดใครอยากซื้อก็ลองซื้อได้นะครับแต่ถ้าใครเก็บเหรียญไว้ก็ได้เหมือนกันนะผมว่าเนี่ยมันก็แค่เพิ่มความสวยงามนะถ้าใครไม่ซื้อก็ได้นะแต่ผมว่าผมโอเคละผมซื้อนะครับโอเคทีนี้ผมจะสร้างอย่างที่2เลยนะครับนั่นก็คือค่าดีลเลอร์นะครับสรรพคุณของไอ้สิ่งก่อสร้างอันนี้เนี่ยเขาจะบอกว่า increase the types of cars that drive around your hometown นะครับจะมีชนิดของยานพาหนะหรือว่าพวกรถอะไรเนี่ยขับภายในเมืองภายในรอบๆสนามของเราเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมออกไปดูก่อนดิว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเยอะแค่ไหนนะเนี่ยอ๋อมันก็จะมีอยู่ประมาณพอสมควรนะรถที่วิ่งไปมานะครับเนี่ยสัญจรไปมามีพวกโอ้มีมอไซค์ด้วยนะครับเนี่ยรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกดสร้างนะแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าปริมาณมันจะเยอะขึ้นหรือเปล่านะโอเคคาร์ดีลเลอร์ผมกดสร้างเลยแล้วก็หันเป็นมุมนี้ดีกว่าครับปุ๊บเหมือนเป็นที่จอดรถของตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเวลาใครเข้าไปในร้านอุปกรณ์ขายสัตว์เลี้ยงแล้วที่จอดรถไม่พอก็มาจอดตรงนี้ได้นะครับเป็นไงจินตนาการล้ำเลิศไหมผมกดสร้างไปเลยนะครับแล้วก็ complete เรียบร้อยครับผมโอเคผมลองเช็คก่อนนะว่ามีรถเยอะขึ้นจริงหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ผมซูมไปดูนะเหมือนจะมีรถรถชนิดใหม่นะครับเป็นรถทุกรถตรงนี้เห็นไหมเนี่ยรถบรรทุกรถยนต์นะครับโอเคแล้วก็มีรถสปอร์ตนี่รถสปอร์ตครับโอ้โหก็คือจะเพิ่มประเภทนะไม่ได้เพิ่มความหนาแน่นนะครับโอเคผมเข้าใจละเหมือนมีซาเล้งด้วยนะครับเนี่ยรถซาเล้งเขาก็เข้าใจทำในเนี่ยรถซาเล้งนะครับโอเคเลยครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับโอเคผมกดสร้างอันสุดท้ายไปเลยนะครับนั่นก็คือ Railway Company นะครับเขาบอกว่าจะมีเหมือนรถรางนะครับก่อสร้างภายในเมืองของเรานั่นเองนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นลักษณะไหนเหมือนกันนะครับเนี่ยจากในภาพตัวอย่างที่เขาดูเหมือนมันเป็นสะพานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมกดสร้างไปเลยครับนี่เป็นออฟฟิศใช่ไหมผมตั้งเป็นแนวนี้แล้วกันครับกดคอนเฟิร์มไปเลย complete แล้วก็ construction complete ครับโอเคทีนี้อุ้ยโอ้โหอันนี้โคตรคุ้มครับทุกคนเห็นป่ะที่มันแวบขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นรางขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหโคตรล้ำครับผมดูดิก็ดูมีลูกเล่นมีอะไรเยอะขึ้นนะครับเวลากดเข้ามาในสนามนะเนี่ยรถรางมันก็จะวิ่งไปทำเส้นทางตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสถานีด้วยครับโอเคเลยนะโอ้นี่ครับมี2เที่ยวนะโอเคโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เอาล่ะครับและนั่นก็เป็น3สิ่งก่อสร้างลับนะครับที่ผมมาลองสร้างให้ทุกคนดูนะแล้วก็เสียไป150เหรียญใช่ไหมอันนี้อย่างละ50นะครับ3สิ่งก่อสร้างตรงนี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบนะครับที่ผมทำคลิปแบบนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้กำลังใจผมในการทำคลิปเกม PSCM ต่อนะครับก็สามารถให้กำลังใจผมได้ง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับกด Subscribe กดติดตาม Channel ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพราะเวลาที่ผมลงคลิปเกมใหม่ๆหรือว่าคลิปเกมอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครในจักรวาลเลยเนี่ยฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะ
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาจนถึงวินาทีนี้นะฮะชีวิตมันก็เหมือนกับเกมจงใช้ให้มีความสุขและสนุกกับมันโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมSee ya, boys! Woohoo!